เปิดเทอมชุลมุนว้าวุ่นหัวใจนะครับจะเปิดเทอมอยู่แล้วเนี่ยบางทีลูกสาววิ่งไปบอกแม่แม่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วเบื่อจังเลยแม่บอกไม่ได้นะลูกลูกเป็นครูนะลูกพอครูท้อใจครูก็นำวิชาสลน.มาใช้วิชาอะไรครับสลน.สอนเล็กๆน้อยๆครับท่านประธานสิบข้อแรกกอไก่ทั้งหมด10ข้อลำดับต่อไปขอไข่ทั้งหมดผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าในอดีตมีโซเชียลมีเดียมี Facebook แบบนี้แม่ผมจะโพสต์ว่ายังไงใครไม่ได้เรียนกวดวิชาใครไม่ได้เรียนพิเศษสอบสู้เขาไม่ได้ครับท่านประธานครับจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่าและตอนเรียนปกติมันเรียนอะไรกันครับท่านประธานครับผมว่าไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกครับส่งคุณครูครับไปติวกับติวเตอร์เลยเด็กก็ไม่ต้องไปติวแล้วครับให้ครูไปติวแทนครับสภาท็อปสภาท็อปสภาท็อป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 สภาท็อปสภาท็อปสภาท็อป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 สภาท็อปขอเปิดประชุมเลยนะครับวันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับสภาทอกเราก็เป็นห่วงเรามีทั้งนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คุณครูมาร่วมประชุมสภาทอกกับเราด้วยในวันนี้เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับสมาชิกของเราก็ต้องมากันให้ครบด้วยนะครับนะท่านชันชูวัฒน์นะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชูวัฒน์สมาชิกพรรคฝ่ายค้านกับผมสงสัยว่าคณะองค์ประชุมของเราทำไมดูหลงเหลงครับผมขอเสนอนับองค์ประชุมครับถ้าไม่อย่างนั้นผมแฉครับกลัวว่าสมาชิกจะมาไม่ครบใช่ไหมครับเลขาบุ๋มบิ๋มกรุณาช่วยขานเรียกชื่อเป็นตามลำดับตัวอักษรนะครับไม่เกี่ยวกับลำดับพรรคการเมืองที่อยู่นะปกติเราจะใช้การเสียบบัตรนะแต่เผอิญว่าตอนนี้เสียบไม่สะดวกฮะเนื่องจากปลั๊กเสียครับนะยังไม่ได้ซ่อมปลั๊กฮะท่านช่อเทียมสมาชิกพรรคฝ่ายค้อนค่ะช่อเทียมพนิเกรียนแสดงตนค่ะท่านชาเทียมรัฐมนเทียมช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะชาเทียมแอแอทีโพปุ๊กปุ๊กปุ๊กมิสแกนอุทัยมาครับผมชวบขอแสดงตนครับเชิดพงษ์ดาราชถึงจะอยู่หรือจะไปแต่ถ้าเธอไม่มีใจมันก็ไร้ประโยชน์ครับท่านประธานครับผมนายเนวินชอบใกล้ชิดประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของวลีเด็ดมันจบแล้วครับนายท่านพนมปีเจริญรองนายกรัฐมนตรีค่ะผมพนมปีเจริญเพลินทุกที่ดีทุกท่ามาทุกครั้งครับถ้ามีเวลาคงต้องขยายความเป็นบางเรื่องเนี่ยรังสิมันเทียมโสด2ลูกครับเคยเจอแต่คนโสดลูกเดียวผมลุงป้อมเทียมถึงสังขารจะไม่ไหวแต่ใจสั่งมาหากเธอผ่านไม่ต้องร้องนะแค่พูดก็พอแล้วครับสมชายหนองฮีทำหน้าที่แทนพี่น้องหนองฮีน้อยหนองฮีใหญ่ใส่ใจงานสภาครับสมภาคชูโชตสบายเฉียงเวียงล้านนาในน้ำมีป่าในนามีข้าวในหัวใจของสมภาคมีแต่ประชาชนมาตั้งแต่พอแล้วครับเขาตื่นกันหมดแล้วครับครับผมเหยินสกอร์เปี้ยนรักไม่เคยเปลี่ยนข้อเสียงเนี่ยครับท่า
านเสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำฝ่ายค้อนค่ะผมเสน่ห์ศรีสุวรรณมากจัญญาแต่ว่าไม่เคยเรียกเงินใครมาประชุมแบบตั้งใจตลอดมาครับท่านประธานท่านอนุเทียมรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะผมอนุเทียมเกิดมานานแล้วคุณเป็นคนชอบทำบุญและอุดหนุนโคโยตี้มาครับผมว่าชอบไปตรวจผับตรวจบาร์นะท่านอิงอุ๋งแพเมืองการประธานซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะอิงอุ๋งแพเมืองการมาอย่างสง่าใครด่าไม่เคยแคร์ค่ะท่านโอเลี้ยงเชิญยิ้มที่ปรึกษาคณะรัฐแบนค่ะผมโอเลี้ยงเชิญยิ้มชอบความนุ่มนิ่มไม่ชอบความรุนแรงลงคอแล้วครับท่านประธานครับไม่คลายแล้วใช่ไหมครับครับแล้วยังมีใครอีกไหมครับครบแล้วนะครับยังค่ะท่านประธานอ๋อยังมีใครอีกครับดิฉันเองค่ะช่วยขานชื่อตัวเองด้วยครับค่ะดิฉันพัชริดาเรขานุการสภาทอค่ะกินเกลี้ยงเลี้ยงง่ายจีบได้ไม่ดื้อนะคะตอนนี้เนี่ยป่าวช่างก็ต้องพูดลุงป้อมก็ขึ้นตลอดเลยต้องพูดกับประธานนะครับอย่าข้ามหัวประธานนะตอนนี้เลขายังโสดเป็นเพราะกินเกลี้ยงนี่แหละครับท่านสมาชิกครับวันนี้เราถือว่าเป็นช่วงเปิดเทอมชุลมุนว้าวุ่นหัวใจนะครับก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะผู้ที่จะอภิปรายนำเสนอญัตติในวันนี้จะเป็นสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้อนนะครับท่านสมชายหนองฮีเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดครับเปิดเทอมชุลมุนว้าวุ่นหัวใจพูดถึงเรื่องการเปิดเทอมนั้นผมขออนุญาตพูดถึงระบบการศึกษาไทยท่านประธานที่เคารพครับระบบการศึกษาไทยนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมืดปานกำตาครับท่านประธานมันแปลว่าจังไหนล่ะครับมืดปานกำตาท่านประธานลองเอามือมือเนี่ยมากำตาตัวเองที่มันจะเห็นอะไรไหมมันมืดมันไม่มีอนาคตเลยและพูดถึงระบบการศึกษาไทยเนี่ยเราอดที่จะพูดถึงปิซ่าไม่ได้เลยครับท่านประธานครับท่านมันจะเน้นเกินสำเนียงหรือเปล่าครับปิซ่าขอประท้วงครับครับท่านเอกประท้วงเรื่องอะไรครับขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายฝ่ายค้อนนะครับคือในที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้เนี่ยนะครับไม่ควรใช้คำว่าในห้องนี้นะครับเพื่อนี้ไม่เหมาะสมครับท่านประธานครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับขอให้ถอนครับมันไม่ได้ปิอย่างเดียวมันปิซ่าโอ้โหนี่ปีซ่านี่ยิ่งหนักเลยครับท่านประธานครับธรรมดายังว่าหนักแล้วปีซ่านี่หนักเลยนะฮะขอให้ถอนดีกว่าฮะครับท่านจะถอนหรือท่านจะขออธิบายปีซ่านี่เป็นอย่างนี้ครับท่านเอกที่เคารพครับนะมาจากคำว่า PISA นะฮะ Program for Student Assessment หมายถึงว่าการวัดสมรรถนะของนักเรียนระดับนานาชาติครับท่านเอกครับไม่ใช่ไอตามที่ท่านเข้าใจแต่อย่างใดนะฮะสบายใจได้ท่านประธานที่เคารพครับปี2022ที่ผ่านมานักเรียนไทยวัดทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านต่ำที่สุดในรอบ20ปีมาตรฐานนี้ต่ำระดับโลกต่ำที่สุดในรอบ20ปีแพ้มาเลย์แพ้เวียดนามการศึกษาเรามีปัญหามากคำง่ายๆท่านประธานเด็กเดี๋ยวนี้อ่านไม่ออกคำว่าคลินิกหมอยโสธรเนี่ยคำว่าหมอยโสธรเนี่ยเด็กมันอ่านผิดอ่านถูกหมอยโสธรเนี่ยมันทำให้จังหวัดหายไปหรือว่ายังไงมันเดี๋ยวนี้เด็กมันอ่านไม่ออกมันอ่านผิดนะแล้วระบบการศึกษาที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากรัฐบาลชุดนี้ทำให้เด็กเป็นยังไงคุณภาพเด็กไทยเดี๋ยวนี้ท่านประธานที่เคารพครับไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเด็กประถมนี่เขียนเลยไปโรงเรียนเหมือนไปสุสานอาจารย์เหมือนมารร้ายไปโรงเรียนเหมือนไปตาย
โง่เป็นควายดีกว่าครับครูนี่เด็กประถมเขียนเพราะมันเบื่อครูเขียนตอบนักเรียนอยากเป็นควายครูเสียดายและเสียใจถึงอย่างไรครูห่วงใยควรกลับใจมาเป็นคนครูเขียนตอบท่านประธานที่เคารพครับแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ท่านประธานนะครับเมื่อไม่อยากจะไปโรงเรียนไม่อ่านหนังสือไม่มีความรับผิดชอบเวลาทำข้อสอบทำข้อสอบไม่ได้ส่งกระดาษเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยไม่รู้จะตอบอะไรเขียนกวนโอยท่านประธานครับเขียนง่ายๆรู้แต่ไม่บอกเขียนไปแบบนี้ไม่ห่วงคะแนนเลยไม่ห่วงคะแนนเลยครูก็ตอบมาถูกแต่ไม่ให้ครูก็ทันกันครูก็ทันกันแล้วปัญหาของครูคืออะไรท่านประธานไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะครูเวลาประเมินผลงานครูเนี่ยท่านประธานครับแทนที่จะให้เด็กประเมินเพราะครูสอนแล้วก็ให้เด็กประเมินเปล่าเอาทำเอกสารทางวิชาการครูบางคนสอนเก่งแต่ทำเอกสารไม่เก่งก็เป็นไงครับปรากฏว่าผลประเมินก็ไม่ดีขั้นไม่ขึ้นโน่นนี่นั่นเงินเดือนไม่ขึ้นเยอะแยะมากมายทำให้ครูนี่ท้อใจพอครูท้อใจครูก็นำวิชาสลน.มาใช้วิชาอะไรครับสลน.สอนเล็กๆน้อยๆครับบางวันก็นำวิชาสปช.มาใช้สปช.นี่อะไรสอนเป็นช่วงๆช่วงไหนอยากสอนก็สอนเพราะอะไรเพราะระบบการประเมินครูมันไม่ได้ใช้ระบบที่ว่าให้เด็กประเมินครูคนไหนบางทีสอนดีๆแต่ทำเอกสารไม่เก่งก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านประธานที่เคารพครับการศึกษาแบบนี้ล่ะครับมันส่งผลให้คนเติบโตมาในสังคมเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเป็นคนที่จ่ายเงิน 25,000 แล้วได้บรรลุนิพพานแน่นอนมันก็จะเป็นคนแบบนั้นและถ้าไปเป็นส.ส.ในสภาแห่งนี้อ่าน700กว่าล้านเนี่ยก็จะอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวอ่าน7บ้าง6บ้างสไลด์บ้างอะไรบ้างอ่านไม่ได้และถ้าเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะอ่านถนนคอนกรีตเป็นคอนกรีดอ่านขนมเป็นขนอมนี่คือผลของระบบการศึกษาที่เราไม่มีการปฏิรูปท่านพนมท่านต้องเร่งมือแล้วแล้วทางออกคือยังไงท่านประธานที่เคารพระบบการศึกษาประเทศหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแล้วนักเรียนเรียนมีความสุขมากก็คือประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยคุณครูทุกคนเนี่ยต้องจบปริญญาโทจบปริญญาโทใน100คนอยากเป็นครูเป็นได้แค่ 10% ครู1คนเนี่ยท่านประธานครับอยู่กับเด็กชั้นประถมนี่6ปีไม่เปลี่ยนเพื่อดูพัฒนาการของเด็กแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราท็อปดาวมาจากกระทรวงสั่งลงมาแต่ฟินแลนด์นี่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่มีสอบวัดผลไม่มีสอบตอนไหนสอบระดับชาติตอนโตแล้วในห้องนี่คือเข้าเรียนเขาไม่มีอนุบาลไม่มีอนุบาลครับเรียนหนังสือเริ่มต้นที่7ปีเข้าโรงเรียน9โมงเรียนวันหนึ่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงกลับบ้านแล้วใช้หลัก play and learn เพลินนะเล่นด้วยเรียนไปด้วยนักเรียนก็มีความสุขท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะสรุปว่าถ้าเราปล่อยให้ระบบการศึกษาในบ้านเราเป็นไปเยี่ยงนี้รัฐแบนก็จะแบนตั๊กแต๋ยิ่งขึ้นท่านพนมท่านระวังเอาไว้เถอะเดี๋ยวพอเอ่ยชื่อท่านพนมท่านพนมยกมือเลย 2-3 ครั้งแล้วครับท่านประธานครับครับเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมดร.พนมปีเจริญขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับกรณีที่ระบบการศึกษาบ้านเราไม่พัฒนาแล้วเวลาเปิดเทอมนักเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเหตุผลมาจากรัฐบาลแล้วๆมาครับท่านประธานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น environment สิ่งแวดล้อมนะฮะพฤติกรรมของครูพฤติกรรมของผอ.ที่หวงเก้าอี้นะฮะหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนจะเปิดเทอมอยู่แล้วเนี่ยบางทีลูกสาววิ่งไปบอกแม่แม่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วเบื่อจังเลยแม่บอกไม่ได้นะลูกลูกเป็นครูนะลูกเพราะฉะนั้นต้องไปนะลูกไม่ไปไม่ได้คิดดูขนาดครูยังเบื่อโรงเรียนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยุคที่แล้วอ่ะ
ไม่อยากบอกว่านั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยแหละในหลายๆคนเลยที่ดูแลกระทรวงศึกษาเพราะบริหารจัดการไม่เป็นหน้าร้อนก็ให้ไปเรียนพิเศษท่านประธานวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่41องศาให้เด็กนักเรียนไปนั่งอบอยู่ในเตาอบห้องเรียนน่ะมันจะเอาสมาธิมีมาที่ไหนท่านประธานเพราะฉะนั้นถึงเดือนที่จะต้องหยุดก็ต้องหยุดนี่แหละครับคือปัญหาซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาแถลงให้ทราบท่านชายไม่พลาดหรอกครับครับขอบพระคุณครับท่านพนมครับก็สุดท้ายฝากคำของปอมหลวงปิ่นมาลกุลท่านบอกว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราวไรงามเด่นการศึกษาปลุกปั้นเสร็จแล้วแสนงามเราจะรอรัฐบาลปฏิรูปการศึกษานานเท่าไหร่ก็จะรอขอบพระคุณครับท่านแทนครับขอบคุณครับท่านสมชายครับเชิญท่านเชิญพงษ์ดาราชครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กนะครับท่านสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านนะฮะผมเชิญพงษ์ดาราชนะครับฝ่ายรัฐบาลครับมาพูดกันถึงเรื่องของการเปิดเทอมชุลมุนว้าวุ่นหัวใจท่านสมชายหนองฮีก็ได้เปิดประเด็นมานะครับในเรื่องของมาตรฐานการศึกษานะครับเรื่องของคุณครูที่มีภารกิจต่างๆที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาได้ทางด้านการศึกษาไทยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าบริบทการเรียนนะครับการสอนหรือบรรยากาศการเรียนเนี่ยมันก็สำคัญที่จะทำให้เด็กอยากไปโรงเรียนหรือไม่เมื่อเปิดเทอมใหม่เด็กก็จิตใจว้าวุ่นครับเด็กทุกคนเนี่ยคือเขาปิดเทอมมา3เดือนเนี่ยเขาอาจจะต้องไปเรียนพิเศษอย่างที่ท่านอาจารย์พนมบอกนะฮะหรือบางคนก็อาจจะต้องไปทำงานช่วยพ่อช่วยแม่แต่เด็กหลายๆคนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นการติดการนอนทั้งวันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับพอเปิดเทอมไปปุ๊บเนี่ยนะครับการง่วงนอนในห้องเรียนมันก็เลยยังติดค้างอยู่ยังไม่ออกจากชีวิตไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนมันต้องสนุกสนานครับมันต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์ในห้องเรียนครับคุณครูเนี่ยการสอนจะบอกให้ท่องจำอย่างเดียวลูกศิษย์ท่องตามคุณครูนะกออากาขออาขาขออักมันน่าเบื่อครับมันต้องมีการปฏิรูปหรือก็พัฒนาคุณครูนะครับให้เป็นคุณครูแบบพิธีกรรายการเกมโชว์ครับท่านประธานครับต้องทำยังไงครับอย่างเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ต้องมีทายภาพวัดเปิดจิ๊กซอทีละตัวให้เด็กแบ่งทีมกันแข่งขันกันสนุกสนานให้โผล่มาแค่หลังคาก่อนโผล่มาแค่หลังคานะครับแค่ช่อฟ้าใบละกาอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้เรียนรู้และที่สำคัญฮะเด็กๆผมเข้าใจเลยฮะเพราะว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมนี่เป็นเด็กหลังห้องครับคือไปอยู่หน้าห้องไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับกลัวครูถามครับแล้วเราตอบไม่ได้นี่เรื่องใหญ่ถามแล้วตอบไม่ได้ทีไรเราต้องถูกทำโทษนะครับเพราะสมองเราบางครั้งมันไม่ได้เหมาะกับวิชาที่เราเรียนอยู่นะฮะเรารู้ตัวเองอยู่สมองเราเหมาะกับอะไรครับสมองเราเหมาะกับการละเล่นอย่างเดียวเลยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนเก่งนะครับแต่ผมเน้นเรียนจบครับท่านประธานครับจบได้ก็ดีแล้วตอนสอบมันมีอยู่2 อย่างครับท่านประธาน1ก็คืออ่านแทบไม่ได้นอนกับ2คือนอนแทบไม่ได้อ่านครับชีวิตเด็กหลังห้องมันจะอยู่ประมาณนี้ครับหนังสือไม่อ่านเน้นอธิษฐานและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นครับแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็ผ่านมาได้ครับอีกอย่างนึงฮะการสอบของผมคือมั่วอย่างมีสเต็ปผลสอบมันก็เลยออกมาเจ็บอย่างมีสไตล์แบบนี้คือบางทีนี่ชีวิตเด็กหลังห้องต้องเข้าใจเขาครับผมอยากจะให้ทางผู้ปกครองบางครั้งก็ต้องปรับทัศนคติใหม่นะฮะทุกวันนี้เวลาลูกตัวเองสอบได้เกรด4ทุกวิชานี่โอ้โหโพสโชว์ภาคภูมิใจอันนี้ก็เห็นด้วยครับว่ามันคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่ลองนึกถึงสภาพจิตใจเด็กหลังห้องอย่างผมดูสิครับผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าในอดีตมีโซเชียลมีเดียมี Facebook แบบนี้แม่ผมจะโพสต์ว่ายังไงเพราะเกรดเฉลี่ยสูงสุดของผมคือ1กว่าครับท่านประธานครับโอ้โหได้เกือบ2เลยเหรอครับได้เกือบ2ครับท่านประธานครับอีกประมาณ .8 ถึงจะได้2ครับท่านประธานแม่คงโพสต์ว่าไม่น่าส่งมันเรียนเลยประมาณนี้นะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นนี่นะฮะคนเราเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองก็ต้องให้โอกาสเด็กๆที่อาจจะเรียนไม่เก่งบ้างนะฮะอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณครูเองก็ต้องพัฒนาตัวเองครับแต่ก็เข้าใจครับว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังจะปรับปรุงนะครับให้คุณครูเนี่ยได้สอนวิชาของเขาอย่างจริงจังได้เตรียมการสอนได้สอนอย่างมีคุณภาพแต่ทุกวันนี้คุณครูเป็นอะไรบ้างรู้ไหมฮะ
เป็นอะไรครับนอกจากเป็นครูแล้วยังเป็นธุรการด้วยนะครับทำเอกสารส่งเอกสารประเมินผลนะฮะทำโอ้โหเอกสารเยอะแยะมากมายสิ่งที่ไม่ได้ทำอย่างเดียวคือการสอนอย่างเต็มที่นอกจากนั้นเป็นอะไรอีกรู้ไหมฮะเป็นอะไรครับยังเป็นวิศวกรเป็นช่างด้วยนะครับเวลาต่อเติมอาคารเวลาซ่อมบำรุงอะไรคุณครูต้องไปดูนะครับกับผู้รับเหมาทั้งนี้เขาก็ไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ต้องไปดูครับเพราะบุคลากรไม่พอนอกจากเป็นช่างเป็นวิศวกรเป็นอะไรอีกรู้ไหมฮะเป็นอะไรเป็นพานโรงอีกครับบางทีต้องไปเก็บกวาดขยะต้องเข็นของไปทิ้งหลังโรงเรียนลำบากลำบนครับคุณครูนอกจากนั้นยังเป็นอะไรอีกรู้ไหมฮะเป็นอะไรอีกเป็นยามเฝ้าโรงเรียนครับคุณครูต้องอยู่เวรต้องเข้าเวรอีกฮะเพราะทางรัฐบาลของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงนโยบายแบบนี้ให้เร่งด่วนที่สุดนะครับเพื่อให้คุณครูได้สอนอย่างเต็มที่และเด็กนักเรียนได้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับนี่คือแนวทางที่เราคิดว่าน่าจะเริ่มต้นกันก่อนนะครับและที่สำคัญนะฮะในห้องเรียนเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้เด็กเข้าบูลลี่กันในเรื่องของชุดนักเรียนเราคงจะพอสักทีครับกับการส่งมอบชุดนักเรียนจากพี่สู่น้องครับผมที่เจอกับตัวครับท่านประธานครับผมต้องรับช่วงต่อจากพี่ของผมในการใส่ชุดนักเรียนเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยมีเงินซื้อให้ผมต้องรับช่วงต่อแล้วต้องไปโดนเพื่อนล้อหัวเราะเยาะทุกวันครับผมต้องใส่ชุดของพี่ไปเรียนฮะเขาหัวเราะเยาะเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมครับพี่ของผมเป็นพี่สาวครับ ผมต้องใส่กระโปรงไปเสื้อคอซองไปทุกวันครับท่านประธานต้องคิดดูว่าผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครับผมนี่แทบไม่อยากเข้าโรงเรียนเลยนะแล้วตอนนี้หน้าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้หน้าอยู่ที่เดิมครับท่านประธานครับยังอยู่บนคอเหมือนเดิมครับนี่แหละฮะรัฐบาลก็จะออกนโยบายครับนักเรียนก็มีชุดนักเรียนให้แต่โอเคละฮะก็อยากจะให้มีนักเรียนใส่ชุดไปเวทด้วยนะครับใส่ชุดไปเวทใส่ชุดธรรมดาไปเรียนด้วยแต่นักเรียนบางคนก็ไม่ได้ใส่ชุดไปเวทนะฮะไปใส่ชุดไปวัดประมาณนี้ครับสะพายย่ามเอ่ยรองเท้าแต่ลากบางทีก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าเนี่ยเรื่องของการแต่งกายเนี่ยคงจะต้องให้เด็กเป็นอิสระมากขึ้นทรงเผ่าทรงผมก็ตอนนี้เราก็อนุโลมแล้วนะฮะให้เด็กตัดผมลองทรงอะไรได้คือให้ดูดีได้เมื่อก่อนตอนเด็กนี้ผมบอกเลยว่าเก็บกดกับทรงผมมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่หัวอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่รูปหัวรูปทรงเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็อยากจะดูดีแต่ตัดทีนี้เกรียนขึ้นมาตรงนี้ฮะเหลือไว้แต่ตรงกลางให้ผมเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าบางทีเอาขี้ควายมาแปะตรงนี้น่าจะดูดีกว่าแล้วฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับไม่ได้แค่ดูแลความเรียบร้อยระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างเดียวนะครับเป็นช่างตัดผมด้วยนะครับปกครองบาร์เบอร์นี่ผมโดนตลอดครับตัดตรงหน้าห้องปกครองเนี่ยฮะประจานกันตรงนั้นแหละฮะเราก็รู้สึกว่ามันเก็บกดเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยทางรัฐบาลจะสนับสนุนให้คุณครูและทางผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนอยากจะมาเรียนจริงๆเปิดเทอมใหม่ใจจะได้ไม่ต้องว้าวุ่นครับไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นให้เขาเป็นตัวของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอไอเดียใหม่ๆแล้วให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากขึ้นครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่ทางรัฐบาลอยากจะสนับสนุนต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะท่านประธานที่ฮักครับท่านสมชายได้อู้มาถึงเรื่องต่างๆนานาเรื่องของการกระบวนการการทางการศึกษาท่านเอกเองก็เป็นเด็กหลังห้องเกรดเฉลี่ยสู้เด็กหัวกะทิเด็กหัวแถวเด็กอัจฉริยะเด็กกิฟเต็ดอย่างผมเด็กหลังห้องมันยังมีเด็กทิ้งดิ่งช่วยอธิบายด้วยครับท่านประธานไปอยู่ไหนมาระบบการศึกษาเข้าถึงหรือเปล่าเด็กทิ้งดิ่งก็คือ10ข้อแรกกอไก่ทั้งหมด10ข้อลำดับต่อไปขอไข่ทั้งหมดอันนี้ตัดสินใจแลกหมัดไปเลยแลกหมัดไปเลยครับทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งลำดับต่อไปคอควายทั้งหมดลำดับต่อไปงองูทั้งหมดเพราะรู้ว่าครูจะเอาคำตอบมาทาบตัดเป็นช่องเป็นช่องมาทาบอย่างน้อยก็ได้7-8ข้อแล้วครับท่านท่านครับนี่คือผลประกอบการผลประกอบการนี่คือกลุ่มเด็กที่หนึ่งที่หนึ่งยุคใหม่นี่ครับท่านประธานครับครูไม่ใช่เรือจ้างอีกต่อไปครูคือเรือสำราญเรือสำราญถ้าเมื่อเด็กมีความสุขละมุนละไมเกิดความเชื่อมั่นเพื่อนผมอยู่ทางใต้ตอนเด็กๆเสียหายเรื่องการศึกษา
ครูถามว่าสัตว์อะไรนอนห้อยหัวโอ้โหคนที่หัวเราอยู่ก็ตอบได้หมดอะครับถ้าประธานคงจะตอบแบบเดิมแต่เด็กคนนี้ครับเขาเห็นอย่างไรเขาตอบแบบนั้นแต่ครูทำให้ความเชื่อมั่นเขาเสียอะไรนอนห้อยหัวเขาตอบว่าหมาครับครับเขาอธิบายยังไงครับเอ้าก็ตอนที่หมาครับมันนอนอยู่บนบันไดครับแล้วหัวมันห้อยมาบันไดล่างอะครับผมมันหลับเพลินครับจริงๆสัตว์กับทุกประเภทแล้วครับก็นอนห้อยหัวท่านพนมเองก็เคยนอนห้อยหัวครับหัวห้อยนั่นเองก็ตายครูครับเอาไปประกาศได้ชั้นว่าที่ถูกต้องมันคือค้างคาวและท่านประธานคิดว่าเด็กเหล่านี้จะมีความเสียใจไม่มั่นใจมันว้าวุ่นไหมครับกับการศึกษาในระบบไทยนี่เด็กมีอาการแบบนี้เหรอครับแก่กันหมดแล้วครับเด็กหมดข้อมูลท่านประธานผมไปหลบหลังห้องเหมือนเดิมก็ได้ท่านจบได้ก็ทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วล่ะครับไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วไปร้องนอกสภานะว้าวุ่นว้าวุ่นวันนี้มีเด็กเข้าประชุมด้วยให้อายเด็กด้วยนะครับเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้อนนะครับเชิญครับท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับท่านสมชายเอาข้อมูลมาแล้วก็มามัวจับผิดกันเล็กๆน้อยๆท่านสมชายพูดถึงปิซซ่าแล้วท่านก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีอันนี้ต้องเรียนกับท่านประธานว่าเนื่องจากว่าอาจารย์สมชายนี่เราเป็นแบบไทยๆจริงๆถ้าฝรั่งอ่านเขาอาจจะอ่านว่าพิซซ่าพิซซ่ามันอ่านพิซซ่าใช่ไหมฮะเพราะไทยเราเนี่ยเราก็เอาภาษาอังกฤษมาจากต่างชาติอีกทีหนึ่งแล้วท่านดูสิเนี่ยท่านยกตัวอย่างไม่ช่วยกันบ้างเลยว่าเด็กประดานไม่ได้แม้กระทั่งหมอยโสธรเนี่ยออกเสียงไม่ถูกเว้นวรรคไม่ถูกก็เหมือนกันแหละตอนนั้นหมอยงก็เหมือนกันไปอ่านเป็นอะไรงอเนี่ยนะครับถูกไหมมันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมาคนเราเนี่ยแม้บางทีเด็กมันเว้นวรรคเว้นตอนไม่ถูกนะครับนะยกตัวอย่างเช่นบางทีไปนอนตากลมมันก็เด็กประดานเป็นชั้นนอนตากลมเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นได้ไอ้ตรงนี้เรียกอะไรครับหลังมาดูภาษาไทยดิครับนี่ท้องนี่หลังมันคนละที่เลยเวลาลื่นปั๊บหงายท้องทำไงฮะหงายท้องแล้วหงายหลังทำไมครับมันเหมือนกันได้ยังไงครับท่านทันบอกผมหน่อยดิครับถูกไหมครับมันก็เอาท้องขึ้นเหมือนกันเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นภาษาไทยถ้าเราไม่เข้าใจภาษาเราก็จะไปไม่ถูกแล้วรถคว่ำทำไมล้อมันหงายขึ้นมานี่ก็แบบเดียวกันมันเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยแล้วอยู่ๆจะไปบอกรายงานข่าวผู้สื่อข่าวบอกวันนี้ขับรถพลาดท่ารถหงายมันมีเดือนเท่านั้นที่หงายครับท่านประธานครับที่ท่านสมภาคเปรียบเทียบเรื่องอะไรสัตว์ห้อยหัวหมาห้อยหัวเนี่ยแล้วก็ไปแวะเข้ากับรองนายกรัฐมนตรีเข้าว่าอาจารย์พนมเองก็เคยนอนห้อยหัวท่านประธานครับท่านอาจารย์พนมไม่ใช่ห้อยหัวอย่างเดียวหัวท่านก็ห้อยด้วยท่านประธานการปิดเทอมนี่หลายคนดีใจนะครับท่านประธานครับดีใจยังไงฮะพอปิดเทอมปั๊บสิ่งที่ตามมาคือรถก็จะติดน้อยลงถูกไหมครับทุกวันนี้ดูสุขใจพอได้ข่าวปิดเทอมกูโง่ขึ้นเยอะเลยมีบางคนมีความคิดว่าอยากให้ปิดตลอดไปด้วยทำไมถูกไหมครับท่านประธานครับและเวลาปิดเทอมนอกจากคนขับรถจะดีใจแล้วค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองก็น้อยลงถูกไหมครับผู้ปกครองดีใจโอ้ดีจังตลอดเลยนะครับครูก็ได้พักทุกอย่างได้เคลียร์งานหมดเด็กบางทีก็ได้ไปทำงานอดิเรกมีเวลามาออกรายการสภาทอล์กมีอะไรเงี้ยนะช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับท่านประธานครับไปทำงานร้านสะดวกซื้อบ้างอะไรต่างถูกไหมรู้สึกปิดเทอมมันเป็นเรื่องดีแต่พอเปิดเทอมปั๊บโกลาหลกันหมดครับท่านประธานครับโกลาหลคืออะไรครับรถก็ติดผู้ปกครองก็เดือดร้อนแล้วเพราะอะไรฮะมันไม่ได้เปิดฟรีๆครับท่านประธานครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีค่าเปิดเทอมครับเขาเรียกค่าเทอมครับท่านประธานครับพอได้ยินคำว่าค่าเทอมนี่มันโอ้ยผู้ปกครองก็สะเทือนใจค่าเทอมแล้วย้ายโรงเรียนทีย้ายสถานที่ทีวุ่นไปหมดถูกไหมครับมีลูกก็ว่ายากแล้วเลี้ยงลูกกับยากกว่าอีกแล้วลูกเข้าโรงเรียนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนโรงเรียนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเครื่องแบบเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อยู่ตลอดเวลาชุดก็ให้ใส่กันเยอะแยะ
ก็มีชุดนักเรียนเนตรดารีมันดีไหมผู้หญิงนะชุดลูกเสือยังมีชุดยุวกาชาติอีกยังมีชุดพระราชศึกษาอีกแล้วตอนหลังต้องมีชุดไพรเวทอีกถูกไหมครับท่านประธานครับมันวุ่นกันไปหมดนะครับเรื่องชุดมันคือเรื่องของเงินทองทั้งสิ้นและสิ่งที่เป็นผู้ปกครองต้องทำไงครับเวลาเปิดเทอมค่าใช้จ่ายไปจากไหนฮะสุดท้ายก็คือสมบัติที่อยู่ในบ้านนี่นะครับไม่รู้จะไปที่ไหนก็เข้าโรงจำนำครับท่านประธานครับโรงจำนำมีอะไรจำนำได้จำนำหมดแล้วการศึกษาไทยเราล้ำสมัยเพราะอะไรเพราะเราใช้ระบบการศึกษาที่เราเรียกว่ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาครับท่านประธานครับโทรทัศน์เพื่อการศึกษาคือเอาโทรทัศน์ไปเข้าโรงจำนำครับเอาเงินมาให้ลูกเรียนต่อครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่า15ปีแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเรียนฟรีไม่จริงครับเหตุผลเพราะอะไรครับไอ้ที่บอกเรียนฟรีเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนก็เรียกเงินค่าหัวครับสำหรับเด็กนักเรียนค่าหัวเด็กอนุบาลคือ 1,734 บาทต่อปีต่อคนครับค่าประถมศึกษานี่ค่าหัว 1,938 บาทต่อคนต่อปีครับถ้ามาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาทต่อคนต่อปีและตอนที่ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาทต่อคนต่อปีเอามาใช้จ่ายเป็นอะไรครับเอามาใช้จ่ายเป็น 1. ค่าการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน 5 อย่างแล้วประกาศว่าเรียนฟรีแล้วบอกนี่คือค่าหัวท่านประธานครับไม่พอครับนักเรียนใช้เฉพาะค่าหัวไม่พอเพราะมันยังมีค่าตัวและค่าเท้าอีกครับท่านประธานครับพอไปเรียนโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ไอ้ค่าหัวที่บอกต่อคนเท่านี้นะเข้าไปถึงปั๊บโรงเรียนจะมีค่าเทอมต่างหากครับคนที่ไม่มีลูกเข้าเรียนไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงถูกไหมครับพูดง่ายว่าแต่ละเทอมเพราะมันมีค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่าดำเนินการของโรงเรียนเขาเรียกว่าค่าเทอมยังมีค่าประกันอีกครับค่าประกันภัยค่าประกันอุบัติเหตุนะค่าประกันสุขภาพดูต่างๆนี่เป็นต้นนะครับที่โรงเรียนนะฮะและยังมีเรื่องของค่าทัศนศึกษาต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นไปอีกครับท่านประธานครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งสิ้นครับท่านประธานครับวันนี้เด็กกันแข่งกันสอบเข้าถึงแม้ว่าเด็กเราจะมีน้อยลงแต่ก็ยังแข่งเข้าโรงเรียนดังๆเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่มันมีชื่อเสียงเข้าคณะที่คนแย่งกันจะเป็นจะตายก็ต้องใช้วิธีการกวดวิชาครับท่านประธานครับไอ้กวดวิชาทุกอย่างตอนนี้ใครไม่ได้เรียนกวดวิชาใครไม่ได้เรียนพิเศษสอบสู้เขาไม่ได้ครับท่านประธานครับจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่าและตอนเรียนปกติมันเรียนอะไรกันครับท่านประธานครับมันต้องไปเน้นตรงกวดวิชาถึงจะเข้าได้ถูกไหมครับท่านประธานนะกว่าจะเข้าไปมันต้องแข่งขันกันสู้ตลอดเวลาแล้วจะต้องมีการสอบแกะสอบแพะอีกครับเขาเรียกสอบแกะกับสอบแพะเนี่ยนะครับงงไปหมดสอบจะงงไปหมดนักเรียนเป็นผู้ต้องหาเลยครับถึงโดนสอบขนาดนี้ครับท่านประธานครับและทุกครั้งที่สอบพ่อแม่ก็เดือดร้อนทุกครั้งที่เปลี่ยนโรงเรียนพ่อแม่ก็เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้รัฐบาลส่งใครเข้าไปคุมกระทรวงศึกษาครับเราเอาตำรวจไปคุมครูครับเสร็จแล้วเราเอาครูไปคุมทหารครับท่านประธานครับแล้วเอาเนี่ยที่คนเกกะละลานไปคุมผู้ว่าครับแล้วก็เอาคนที่มันไม่ใช่แป้งไปคุมเกษตรครับท่านประธานครับแล้วมันจะได้อะไรกับประเทศของเราครับท่านเห็นการศึกษาอะไรมาถูกพัฒนาบ้างไหมครับวันนี้ครับเราบอกจะปฏิรูปการศึกษาเราเห็นอะไรปีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับวันนี้ครับท่านประธานครับนี่คือเรื่องที่เรารู้สึกสะเทือนใจผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้กระทรวงศึกษาบอกเราอยากจะขับเคลื่อนให้เด็กของเราเนี่ยมันเดินหน้าไปท่านสมชายพูดแล้วว่าพิซซ่าเนี่ยนะเอาพิซซ่าไปเลยของเรานี่ถอยหลังมาเลยเพราะผลการสอบนี่เราในอาเซียนนี่เราอันดับเริ่มมาท้ายๆแล้วลังท้ายแล้วไม่ต้องพูดระดับโลกนะน่าห่วงนะวันนี้การศึกษาเราบอกถ้าเด็กมันจะเก่งจริงต้องเก่งเชิงสเต็มครับ STEM สเต็มย่อมาจากคำว่า science แปลว่าวิทยาศาสตร์นะครับตัว T คือเทคโนโลยีเด็กต้องเก่งทางเทคโนโลยี E ก็คือเก่งทาง engineering หรือว่าทางวิศวกรรมและ M ก็คือ mathematics ก็คือคณิตศาสตร์เราเดินหน้ากันจะไหมแต่จริงไม่ใช่ครับผมจะเรียนกับท่านประธานว่าต้องสอนให้เด็กของเราเด็กของไทยสู้คนอื่นได้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่าต้องเน้นตัว T-CAST
ท่านผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองก็จะรู้แล้วว่าไอ้ T-CAS คือการสอบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาในปัจจุบันเนี่ย T-CAS นะที่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะไทย University Central Admission System เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของไทยเราเนี่ยนะฮะแต่ T-CAS ที่ว่านี้ที่คือต้องเน้นเรื่องของ Thinking Skill ครับท่านประธานครับต้องเน้นกระบวนการคิดครับไม่ใช่ท่องจำครับแต่ต้องเรียนการคิดครับบนโลกการศึกษายุคใหม่คุณต้องคิดเก่งครับไม่ใช่ท่องเก่งครับท่านประธานเพราะไอ้เรื่องที่ท่องมันเลิกแล้วครับมันไม่ใช้กันแล้วครับตัว C คือ communication skill ครับต้องมีทักษะในการพูดในการสื่อสารวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ต้องมีทักษะไม่ใช่พูดแล้วไม่รู้เรื่องถ้าเด็กรุ่นใหม่ไปคุยเวลาจะพูดทีเนี่ยขึ้นมายืนคือยังไงดีล่ะจะให้พูดหนูพูดยังไงเข้าใจไปค่ะมันแบบยังไงนึกออกไปเขาเรียกอะไรนะแบบยังไงอะมันแบบว่าลักษณะที่ว่าทำนองว่าประมาณว่าไม่ต้องทำมาหากินแล้วครับท่านประธานครับไม่ได้หรอกครับถ้าตกลงมันยังไงครับมันตกลงมันคืออะไรก็ไม่รู้คือยังไงดีอ่ะจะให้หนูพูดยังไงเข้าใจไปคะคือมันแบบยังไงอ่ะนึกออกไหมเขาเรียกอะไรนะยังไงอ่ะกูก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับท่านประธานครับคอมมูนิเคชันต้องดีครับการสื่อสารต้องดีครับท่านประธานครับต้องฝึกในโรงเรียนต้องฝึกให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกตรงนี้สำคัญนะครับไม่ใช่นั่งหงอนั่งฟังอยู่ให้เขาแสดงออกขึ้นมาพูดเพราะบางทีขึ้นมาตื่นเต้นไม่ใช่ง่ายๆนะมาพูดเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยบางทีผู้ใหญ่แล้วนะมาถึงก็ตื่นเต้นมาสวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพบุรีงงทั้งงานเลยสุภาพบุรุษและสุภาพบุรีบางคนตื่นเต้นสวัสดีข้าพเจ้าทั้งหลายตื่นเต้นบางคนสวัสดีท่านเขียดผู้มีแก่ป้าจะเป็นท่านเขียดผู้ตื่นเต้นมีอยู่ข่าวครับท่านนายกเทศมนตรีเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เป็นประธานในพิธีมาทำพิธีเปิดกองลูกเสือแล้วท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ประมาทตื่นเต้นเพราะผู้ว่ามาไปถึงก็ตื่นเต้นมากบอดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นสู่ยอดเสาได้แล้วครับอยู่ๆเชิญผู้ว่าขึ้นยอดเสาครับท่านประธานครับขึ้นไหวไหมครับผู้ว่าเงี้ยไปดูไอ้วันเชิญไม่เห็นเราเชิญเราอย่างนี้เลยนะครับถูกไหมครับวันนี้เชิญผู้ว่าขึ้นยอดเสาครับตื่นเต้นนะครับท่านประธานครับตัว A คือ analytical skill แปลว่าต้องมีเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครับอันนี้สำคัญนะแยกผิดแยกถูกอะไรให้มันเป็นรู้จักการวิเคราะห์นะครับอะไรผิดอะไรถูกต่างๆนี้เป็นต้นและตัว S อันนี้สำคัญมากครับท่านประธานครับต้องฝากไว้เลยเขาเรียกว่า social skill ครับ social skill แปลว่าทักษะในการเข้าสังคมต้องรู้ว่าอะไรสังคมดีอะไรสังคมไม่ดีอะไรไม่ควรคบอะไรไม่ควรใกล้ชิดอะไรไม่ควรไปคุกคลีตีมงท่านประธานครับใครดีใครชั่วเด็กต้องแยกแยะให้เป็นถูกไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วสังคมเราก็จะเสื่อมเสียเป็นสังคมที่ไร้คุณธรรมเป็นสังคมที่ไร้ศีลธรรมเป็นสังคมที่บางทีไปคบคนที่มันทำผิดคิดร้ายคบคนพาลพาไปหาผิดถ้าเด็กไปคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาไปหาผลอันนี้ยังเป็นความจริงเสมอเพราะฉะนั้นเด็กวันนี้ต้องถูกสอนเป็น T-CAS เราถึงจะยกระดับให้เด็กของเราเนี่ยมันแข็งแล้วมันก็สู้กับคนอื่นเขาได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับท่านสมชายบอกว่าบำหลวงปิ่นมาลกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเปรียบเทียบว่าเด็กที่มันได้รับการศึกษาเนี่ยเราต้องเพาะบ่มให้มันเหมือนกล้วยไม้กล้วยไม้ออกดอกช้าชั้นใดการศึกษาก็เช่นนั้นคือต้องใช้เวลากว่าที่มันจะสวยงามออกมาแล้วพอเวลาดอกกล้วยไม้มันออกดอกมาก็ดูสวยงามถูกต้องครับแต่วันนี้ถ้าการกระทำของรัฐบาลจะเป็นอย่างนี้เด็กของเราก็จะเป็นกล้วยไม้กล้วยไม้คืออะไรครับก็คือใกล้มวยครับท่านประธานครับไปไหนไม่รอดแน่นอนถ้าการศึกษาจะเป็นอย่างนี้บอกได้คำเดียวว่าเราใกล้มวยแน่นอนครับต้องปฏิรูปปรับการศึกษาครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับคุณชอบมีเรื่องที่ต่อเนื่องกับท่านเสน่ห์ใช่ไหมครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะแล้วก็สมาชิกสภาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนท่านอาจารย์เสน่ห์สักเล็กน้อยนะคะกับเรื่องของการที่ผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยบ่นกันนักหนาว่าเครื่องแบบไม่ซ้ำจำนำไม่ไหวในทุกวันนี้นะดิฉันก็เลยอยากจะขออนุญาตท่านประธานค่ะทวงถามไปเลยค่ะว่าที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ได้บริหารประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายลดทันทีค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันลดทันทีก็เลยอยากจะถามท่านนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในสภาทอล์กในวันนี้ค่ะท่านนายกไม่ได้มาเนี่ยครับท่านประธานคะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ท่านอุ๊งอิ๊งแพเมืองการไงคะเพราะว่า
DNA ของเขาเนี่ยก็ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วค่ะท่านประธานคนไทยเขารู้กันหมดแล้วค่ะอ๋ออันนี้วัดจาก DNA เหรอครับวัด DNA จากบนใบหน้าพ่อและแม่เขาค่ะท่านประธานเราไม่ได้ตั้งตำแหน่งตาม DNA นะเขาบอกว่า DNA พ่อแม่เขาชัดเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนค่ะท่านประธานดิฉันก็เลยอยากจะฝากเรียนถามที่บอกว่าเป็นรัฐแบนค่าใช้จ่ายลดทันทีลดกี่โมงค่ะท่านประธานครับขอบพระคุณค่ะฝากคำถามตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปรวบรวม DNA มาก่อนถึงจะตอบได้นะตอนนี้ยังรวม DNA ไม่ได้นะวันนี้เรามีทั้งนักเรียนนักศึกษานะเดี๋ยวให้นักเรียนพูดก่อนนะวายุปานดีเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมเด็กชายวายุปานดีนักเรียนชั้นม.1โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3จากจังหวัดชลบุรีครับผมเข้าใจนะครับว่าเปิดเทอมช่วงแรกๆก็คงจะชุลมุนกันหน้าดูผมถึงจะเรียนฟรีแต่ก็ฟรีแค่ค่าเทอมครับส่วนค่าอาหารหรืออื่นก็ไม่ฟรีครับต้องหาเงินซื้อเองตอนนี้ผมก็เป็นวัยกำลังกินกำลังนอนครับแต่ไม่มีกำลังเงินครับผมก็โตขึ้นทุกวันทุกวันแต่ส่วนใหญ่ก็ไปออกทางด้านข้างครับความลำบากก็ตกไปอยู่ที่พ่อแม่ครับก็ต้องหาเงินซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ได้มีแค่ชุดนักเรียนชุดเดียวครับมีชุดธรรมะชุดพละชุดกิจกรรมชุดกีฬาสีชุดลูกเสือยังดีนะครับที่ไม่มีชุดลูกหมาลูกแมวด้วยไม่ได้มีแค่ชุดอย่างเดียวนะครับยังมีรองเท้าอีกรองเท้านี่ก็มี3สีสีดำสีขาวสีน้ำตาลแล้วต้องใส่เข้ากับชุดด้วยครับดีครับที่กางเกงในไม่ต้องใส่เข้ากับกางเกงนอกด้วยครับน่าเห็นใจผู้ปกครองจริงๆนะครับต้องหาเงินซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆจนตัวเองแทบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่อยู่แล้วครับทุกวันนี้พ่อผมก็ใส่กางเกงในอยู่ตัวเดียวครับเด็กนักเรียนก็ว้าวุ่นครับกลัวจะสอบเข้าม.4ไม่ได้ก็ไปหาติวเตอร์มาติวข้างนอกผมว่าไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกครับส่งคุณครูครับไปติวกับติวเตอร์เลยพอครูเก่งแล้วก็มาสอนเด็กให้เก่งอีกถ้าเด็กเก่งเด็กก็ไม่ต้องไปติวแล้วครับให้ครูไปติวแทนครับท่านประธานครับผมโชคดีที่ได้เรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3มากครับเพราะโรงเรียนดูแลดีมากครับมีรถบัสไปรับส่งนักเรียนแค่รอขึ้นรถไม่ต้องไปลำบากพ่อแม่เลยครับพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปส่งเปลืองค่าน้ำมันหรอกครับส่งฟรีครับนั่งรถบัสผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะเป็นรถบัสชั้นเดียวถ้าเป็นรถบัส2ชั้นชั้น2มันไม่มีคนขับครับผมว่าไม่ปลอดภัยครับอย่างนี้โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3ยังได้จัดกิจกรรมความรู้เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนกิจกรรมดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูดท่านประธานจำได้ไหมครับท่านประธานได้มาสอนผมในการพูดทำให้ผมได้มายืนในตรงนี้ได้มาพูดในสภาท้องแห่งนี้ผมขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณเทศบาลนครแหลมฉบังด้วยครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้อย่างนึงครับรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาครับขอบคุณครับนับว่าเป็นการพูดที่กระชับตรงประเด็นเป็นตัวอย่างให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอย่างดีมากนะเราฟังนักเรียนแล้วฟังนักศึกษาต่อนะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวบุษกรเมธากุลชัยนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเกียรติอีกครั้งนะคะที่ได้ใช้โอกาสใช้เสียงวัยรุ่นของดิฉันเนี่ยมาพูดณสภาทอแห่งนี้อีกครั้งค่ะค่ะและที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้กล่าวมาดิฉันขอให้การสนับสนุนเรื่องเด็กทิ้งดิ่งค่ะดิฉันเห็นด้วยอย่างมากเพราะเด็กทิ้งดิ่งนะคะเขามีการคำนวณความน่าจะเป็นค่ะเขาไม่ได้ใช้แค่สมองเหมือนกับเด็กที่เด็กต้องจำนะคะเขาใช้โชคชะตาของเขาค่ะในการทำข้อสอบต้องสนับสนุนอย่างยิ่งเลยค่ะในวันนี้นะคะว่าด้วยหัวข้อที่ว่าปิดเทอมชุลมุนว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่นยังไงมาดูกันเลยค่ะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูตีเด็กทุกคนเด็กๆก็มีซุกซนพวกเราทุกคนไม่อยากไปโรงเรียนเดือนพฤษภานะคะพากันวาวุ่นวาวุ่นแม้กระทั่งผู้ใหญ่วาวุ่นยังไงคะผู้ใหญ่วาวุ่นหาเงินค่ะหายังไงดีร้านโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มทยอยเปิดเทอมแต่เงินในบัญชียังเท่าเดิมไม่เพิ่มไม่เติมจากเดือนที่แล้วเลยค่ะจะทำยังไงดีคะเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกว่าจะเข้าก็ยังไม่เข้าสักทีท่านประธานคะเด็กมีหลายวัยปัญหาแตกต่างกันแต่มีปัญหาทุกวัยเลยค่ะยิ่งเด็กเล็กนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เล็กตามตัวค่ะออกจากท้องแม่เว้เว้
เวอแอมาแค่2ปีก็ต้องสอบเข้าเตรียมอนุบาลแล้วนะคะบางที่จบอนุบาลอยากได้โรงเรียนดีๆก็ต้องสอบเข้าประถมลองนึกภาพตามดิฉันนะคะเด็กที่เพิ่งตีนเท่าฝาหอยมือเล็กๆจับดินสอยังจับไม่ถนัดเลยค่ะเขียนกอไก่ยังงึกๆงอๆเด็กแค่นี้นะคะก็วาวุ่นเหมือนกันค่ะเพราะวาวุ่นเตรียมสอบแต่ผู้ใหญ่นะคะก็วาวุ่นค่ะเพราะไม่รู้จะทำยังไงให้หาตังค์ส่งเรียนได้ทันไอเราก็จนซะด้วยสิทีนี้ก็วาวุ่นละท่านประธานรู้ไหมคะว่าการจะเข้าโรงเรียนดีๆหน่อยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าเทอมนะคะมีค่าแรกเข้าค่าเรียนพิเศษค่าบำรุงการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งค่าชุดนักเรียนค่าชุดลูกเสือเนตรนารีชุดพระบางที่มีชุดไทยอยากจะประหยัดก็ซื้อเผื่อโตได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเสี่ยงโดนบูลลี่ที่ชุดลากพื้นนิดหน่อยไอ้เรื่องบูลลี่เนี่ยคุณครูก็ต้องคุมนะคะนี่เป็นเรื่องที่ระบบการศึกษาเราต้องปลูกฝังให้บุคลากรสอนให้รู้ค่ะว่าการบูลลี่เพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็สอนเด็กด้วยกันค่ะคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับสมมุตินะครับสมมุติจ่ายค่าเทอมไม่ทันจ่ายค่าเทอมเยอะขนาดนี้จ่ายเยอะจ่ายนู่นจ่ายนี่พรรครัฐบาลมีปัญหาจะแก้ยังไงคะโอ้โหเห็นจำนวนเงินแล้วดิฉันหน้ามืดตามัวไม่ได้พักผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนท้องอืดลิ้นไม่รู้รสแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นมัดหมี่แกงกะหรี่โป๊แตกส่วนเงินพอเงินไม่พอนะคะพอเด็กไม่มีที่เรียนก็ต้องออกจากโรงเรียนค่ะใครโชคดีหน่อยก็เป็นดาว TikTok ขายอาหารเสริมเห็นพวกเขานะคะแค่มาไลฟ์ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินเป็นแสนเลยค่ะในขณะที่เด็กเรียนไปเป็นเจ้าคนในคนนะคะจบออกมาเงินเดือน15,000ยังหายากยากเลยค่ะท่านคะทำงานครอบจักรวาลแต่ค่าแรงออกมาผ่อนจักรยานยังไม่พอเลยค่ะท่านดังนั้นนะคะให้ภาครัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองนะคะด้วยกองทุนดาว TikTok ค่ะเป็นกองทุนสำหรับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะเขาจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครทำได้มีความสามารถลดค่าเทอมให้เขาไปเลยค่ะอย่างนี้เขาไม่วาวุ่นแค่นี้ก็แก้ปัญหาพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไกลไม่เหมือนเดิมได้แล้วค่ะท่านแต่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันก็ขอฝากไว้ว่าเปิดเทอมอาจจะเจอครูแต่ถ้าเปิดช่อง32ดูอาจจะเจอรายการสภาทอค่ะขอบคุณค่ะทางรัฐบาลเดี๋ยวให้ฝ่ายค้อนให้หมดทีเดียวนะครับนี่ครับท่านประธานครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องขอเรียนให้ทราบนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้มีมติยกเลิกการสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา2565ครับทุกเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเด็กอนุบาลไม่มีการสอบเข้าแล้วนะครับท่านประธานครับขอเรียนให้ทราบนิดนึงครับข้อมูลจะได้ถูกต้องไม่ฉะนั้นเดี๋ยวบันทึกเทปไปแล้วคนก็จะเข้าใจผิดกันนะครับต้องครับครับครับทุกโรงเรียนทั่วประเทศถูกต้องครับครับเพราะเด็กเครียดมากผู้ปกครองเครียดมากเขายกเลิกไปแล้วฮะครับเราฟังนักเรียนฟังนักศึกษาแล้วมาฟังคุณครูบ้างนะครับว่าคุณครูเป็นห่วงอะไรบ้างนะครับในช่วงเปิดเทอมนี้นะครับเชิญคุณครูอังคณาครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพแล้วก็สมาชิกสภาทอคที่เคารพทุกท่านค่ะค่ะดิฉันครูอังคณานะคะก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอทวนความจำเด็กๆสักนิดนึงนะคะปิดเทอมไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สมองกันสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะขอถามคำถามง่ายๆค่ะถามใครครับถามท่านเหยินก็ได้ค่ะยินดีครับครูครับผมชอบอยู่แล้วครับครูครับครูถามเยอะๆก็ได้ครับจังหวัดอะไรเอ่ยรวยที่สุดกรุงเทพครับไม่ใช่ค่ะจังหวัดไหนครับจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเพราะกำแพงมีแต่เพชรค่ะกำแพงมีทุกบ้านมีแต่เพชรค่ะเอาอีกครูเล่นหาครับต่อไปจังหวัดอะไรเอ่ยไม่มีเด็กมัธยมค่ะไม่มีเด็กมัธยมพะเยาครับผิดค่ะที่ไหนครับครูนครปฐมค่ะมีแต่เด็กปฐมไม่มีมัธยมค่ะผมชอบครับครูมุกนี้ครูเล่นอีกครับเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วกันนะคะครับเอาอีกครับชอบครับจังหวัดอะไรเอ่ยมีประชากรน้อยที่สุดร้อยเอ็ดโอ้อันนี้ถูกค่ะเก่งมากเลยเอ้าครูเฉยเลยตอนนี้ผมถามครูบ้างได้ไหมครับได้ค่ะจังหวัดไหนหลังร้อนที่สุดครับจังหวัดไหนหลังร้อนที่สุดครับตอบได้มีตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับให้ครับถ้าครูตอบผิดโดนทำโทษไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์ครับครูครับจังหวัดไหนครับครูรีบตอบครับนนทบุรีค่ะเฮ้ยทำไมครูรู้อะครับมีพายกระซิบเมื่อกี้เฮ้ยครูนนทบุรียังไงครับมีคนรู้นนทบุรียังไงครับนนทบุรียังไงเป็นภาษาอังกฤษบอกนนทบุรี
นอนทับบุรีไม่ร้อนอย่างเดียวพองด้วยครับผมไม่ร้อนคุณครูครับครับอำเภออะไรที่ประชากรน้อยที่สุดครับโอ้อันนี้ครูตอบได้แน่นอนค่ะตอบได้แน่นอนเหรอครับบ้านเกิดคุณครูเองเหรอครับอำเภอ2พี่น้องค่ะไอ้ถูกต้องครับบุรีมาจากไหนรู้ไหมครับครูมาจากไหนคะมาจากปาจีนครับเพราะอะไรปาจีนบุรีปาโดนไหมปาไม่โดนค่ะเพราะอะไรเพราะลบบุรีขอบคุณครับปาอะไรพูดไม่รู้เรื่องครับประยุทธ์ไม่มีครับปาวิดค่ะปาวิดปาอะไรไม่รู้ไม่รู้ขอบคุณมากครับครูวังคณาครับยินดีค่ะวันนี้มีครูน่ารักมากนะครับมาทำให้นักเรียนอยากไปโรงเรียนนะครับวันนี้สมาชิกเราได้อภิปรายกันมาอย่างทั่วถึงแล้วนะครับก็จะให้ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้อภิปรายสรุปในเรื่องเปิดเทอมชุลมุนว้าวุ่นหัวใจเนี่ยนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญอะไรไม่ว่านะครับผมสงสารน้องๆ นักศึกษานักเรียน2คนเนี่ยเขานั่งอยู่เนี่ยเขางงมากเลยฉันมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ท่านประธานเขานั่งคิ้วก็หมดสงสัยน้องวายุครับต่อไปรักพ่อให้มากขึ้นนะครับรักแม่ให้มากขึ้นที่บอกว่าอุปกรณ์เยอะแยะต้องซื้อมากมายรองเท้า3สีเสื้อหลายตัวเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งวันนี้พ่อนุ่งเกงในตัวเดียวเนี่ยลุงเข้าใจเลยลุงก็นุ่งกางเกงในตัวเดียวทุกวันเนี้ยเพราะเคยใส่2ตัวแล้วอึดอัดเป็นบ้าเลยลูกแล้วมีหลายเรื่องเลยนะครับที่บอกว่าว้าวุ่นว้าวุ่นมันวุ่นวายเนี่ยตอนนี้ทุกที่คึกคักหมด3ที่แน่ๆวันนี้ขอยกตัวอย่าง3ที่ที่คึกคักมากเลยคือ1โรงรับจำนำ2ร้านขายเสื้อผ้านักเรียนและ3ก็คือโรงเรียนตอนนี้พอจะเปิดเทอมเนี่ยทุกที่คึกคักหมดโดยเฉพาะโรงรับจำนำเนี่ยดูไม่เหมือนโรงรับจำนำเข้าไปทุกทีท่านประธานดูเป็นอะไรครับมันเหมือนโรงหนังที่ฉายหนังประเภทกำลังภายในท่านประธานเรื่องแรกที่ฉายตอนต้นเดือนก็คือแม่ผู้พิชิตฤทธิ์สร้อยบินเพราะงั้นไม่มีค่าเทอมครับท่านประธานต้องเอาสร้อยเข้าโรงจำนำครับสร้อยก็บินไปแล้วนะครับเรื่องที่สองที่ฉายก็คือชีวิตไม่สิ้นฤทธิ์แหวนบินเข้าไปในโรงรับจำนำถ้าแหวนทองตอนนี้ก็พอได้ราคาหน่อยนะครับหรือจะดูอีกเรื่องก็ได้ฤทธิ์แหวนทองคำย้ำหัวแม่มือถึงจะได้ทรัพย์สินไปจ่ายค่าเทอมท่านประธานอีกเรื่องน่าสนใจมากครับฤทธิ์เรทข้อมือสตาร์ทโรงรับจำนำท่านประธานและเรื่องสุดท้ายครับอิทธิฤทธิ์นาฬิกาล่องหนที่ใส่หลายๆเรือนเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยหายไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่งั้นไม่พอค่ารองเท้าไม่พอค่าเสื้อผ้าท่านประธานอันนี้เรียกว่านาฬิกาเพื่อการศึกษาครับใช่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ผมเห็นด้วยฮะกับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนในสภาทอกแห่งนี้ว่าจากการเก็บข้อมูลเนี่ยนักเรียนผู้หญิงหรือนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่จะขยันกว่านักเรียนและนักศึกษาชายโดยส่วนใหญ่นะโดยเปอร์เซนต์ดูจากอะไรครับดูจากพฤติกรรมเพื่อนผมเนี่ยเรียนหมอนะฮะมันเรียนเก่งนะแต่มันขี้เกียจนั่งอยู่ที่หอพักเนี่ยผู้หญิงก็ดูหนังสือเปิดไฟดูหนังสือกันมันก็นั่งกินเหล้ากันแล้วแทนที่จะเคารพนะฮะสิทธิหน้าที่ที่เขาดูอยู่มันตะโกนนี่เรื่องจริงเลยนะตะโกนไหมไอ้แม่สาวๆดูหนังสือค่อยๆหน่อยกินเหล้าไม่รู้เรื่องเลยมันขี้เกียจแล้วยังไปกวนบาทาเขาอีกท่านประธานแต่ด้วยความเรียนเก่งจบมาเป็นหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานผมว่าคนที่ขยันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงลูกผมเรียนไม่เก่งฮะแต่ขยันอาจารย์สมชายรู้ดีลูกผมนี่ค่อนข้างจะไฮเปอร์เรียนไม่ค่อยเก่งฮะแต่ขยันแต่อันนึงที่ผมอยากจะฝากพ่อแม่ไว้ในการดูแลเด็กลูกสาวคนเล็กผมน้องไม่เอ่ยชื่อดีกว่ามันออกอากาศเรียนจนกระทั่งจะจบมัธยมอยู่แล้วผมถามยังไงก็ไม่บอกอันนี้ผมฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับพ่อแม่เราก็พยายามดูพฤติกรรมเขาจนกระทั่งครูกลับมาถามว่าลูกสาวคนเล็กอาจารย์เนี่ยอยู่บ้านพูดไหม
ถามว่าทำไมฮะอยู่โรงเรียนเขาไม่พูดเพื่อนๆอยู่ในห้องเรียนหนีไปอยู่ห้องน้ำไม่เรียนหนังสือจนกระทั่งผมมารู้ตอนที่เขาจะจบมัธยมด้วยพี่ลูกสาวคนโตผมเป็นคนถามว่าทำไมถึงไม่เรียนให้เก่งทั้งที่ก็ไม่ได้โง่อะไรเขาบอกไม่รู้จะเรียนเก่งไปทำไมนี่คือความคิดของเขาไม่รู้จะเรียนเก่งไปทำไมปรากฏว่าพี่ออมก็ถามว่าเออแล้วตอนหลังๆทำไมเรียนเก่งเขาก็ตอบพี่เขาว่าที่ต้องเรียนเก่งเพราะเห็นว่าเวลาพี่เรียนเก่งแล้วพ่อแม่ชื่นชมพ่อแม่รักเขาอยากให้พ่อแม่รู้สึกแบบนั้นกับเขาบ้างเขาเลยพยายามเรียนจนเก่งแล้วสิ่งที่น่ารักก็คือผมก็บอกกับลูกตลอดเวลาว่าลูกไม่ต้องเรียนให้เก่งมากนะพ่อขออย่างเดียวขอให้ลูกเป็นคนดีและนี่ที่สิ่งที่ผมได้จากลูกสองคนก็คือเขาเป็นคนดีท่านประธานก็รู้จักท่านสมชายก็รู้จักท่านเสน่ห์ก็รู้จักแล้วสิ่งที่ผมชื่นใจมากก็คือท่านสมภาคก็รู้จักครับแต่ลูกสาวผมไม่อยากรู้จักครับท่านประธานสิ่งที่น่าชื่นใจมากก็คือทั้งสองคนจบปริญญาโทด้วยเกียรตินิยมทั้งสองคนครับท่านประธานเหตุผลเหรอครับเหตุผลก็คือผมให้เขาเรียนอย่างมีความสุขเพราะนั้นอย่างที่ท่านเอกบอกอ่ะปัญหาก็คือผมว่าครูจะสอนยังไงให้เด็กมีความสุขอยากไปโรงเรียนอยากสนุกกับวิชาที่เรียนวิชาที่มันยุ่งยากสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กหลังห้องเหมือนกันสิ่งที่พวกเรากลัวมากที่สุดก็คือครูให้ไปทำคณิตศาสตร์หน้าห้องเสียงเรียกที่เป็นเหมือนซาตานเรียกก็คือพนมมาทำข้อ3ให้เพื่อนดูหน่อยซิว่าทำยังไงโอ้โหมันคือซาตานท่านประธานเสียงซาตานเรียกเราออกไปแล้วทำยังไงแต่ส่วนที่นั่งแถวหน้าเนี่ยมันทำได้ทุกข้อเวลาครูหันมามองมันจะยืดหน้าเรียกหนูสิเรียกหนูสิแต่ครูไม่เรียกมาเรียกไอ้คนที่แบบเอาหัวก้มนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องพยายามเรียนเลขให้เก่งเพราะว่ากลัวมากเลยคือกลัวไปยืนหน้าห้องนะก็เลยต้องพยายามเรียนผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยมีบรรยากาศอย่างที่อาจารย์เอกบอกก็คือสอนให้สนุกทำกึ่งที่ซอสอนเหมือนกับติวเตอร์ทำไมติวเตอร์สอนทำไมคนอยากไปเรียนก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้ฮะและล่าสุดเนี่ยอย่างที่ท่านเสน่ห์บอกผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะอายอะไรที่เราจะไปเรียนรู้ที่จะไปเก็บข้อมูลเตรียมอุดมท่านประธานคงทราบข่าวผมฝากไว้ในประการสุดท้ายเตรียมอุดมรับแค่หลักพันคนแต่สมัครหลักหมื่นต้องใช้เมืองทองธานีในการสอบคัดเลือกสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กระทรวงศึกษาแม้กระทั่งโรงเรียนต่างๆแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาก็คือผอ.บริหารยังไงครูสอนยังไงนักเรียนเรียนยังไงพ่อแม่ครอบครัวดูแลลูกยังไงทำไมลูกถึงเรียนเก่งทำไมถึงเรียนจบแพทย์แล้วสอบแพทย์ได้ทั้งห้องมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องมาดูว่าเอ้ยทั้งหมดนี้ต้องเก่งเหมือนแพทย์อะไรก็เก่งได้ฮะเพราะทุกคนมีความสำคัญต่อประเทศนี้หมดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะให้ครูเหมือนกับโรงเรียนนั้นได้ยังไงเราต้องดูว่าจุดแข็งของโรงเรียนนั้นคืออะไรอย่าอายฮะที่เราจะไปเรียนรู้ที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปกระจายให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยผมว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญและสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจะทำต่อไปครับด้วยความเคารพครับขอบคุณท่านสมาชิกและผู้อภิปรายทุกท่านนะครับวันนี้สภาทอล์กได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความชุลมุนในช่วงเปิดเทอมในทุกมิตินะครับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองแล้วก็นักวิชาการด้านต่างๆที่อยู่ในสภาทอล์กนะครับก็คงจะทำให้เป็นทางออกหนึ่งและเป็นมุมมองที่จะนำไปแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไปครับสำหรับวันนี้ปิดประชุมครับอยู่ๆมาถามผมกิ้งกือมีกี่ขาเออผมก็ไม่เคยนับว่ากิ้งกือมีกี่ขาเด็กมันเฉลยบอกกิ้งกือมี400ขาขาขวา200ขาซ้าย200แล้วเด็กมันถามผมกิ้งกือเวลาเดินเลี้ยวขวาใช้ขาขวาเดินกี่ขาผมบอกเออผมไม่รู้ดิขาแต่มัน200มั้งไม่ใช่มันบอกเท่าไหร่มันบอก199อ้าวทำไม199
ลูกมันไปไหนอีขาบอกอีขายกขอทางนะครับถูกไหมครับมันรู้ขนาดนี้ครับละเอียดแล้วมาถามผมที่คือเดินแล้วซ้ายใช้ขาซ้ายเป็นกี่ขาผมก็บอกก็ร้อยเก้าเก้าดิขามันบอกไม่ต้องหรอกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับสภาทอง